ก่อนอื่นเลยต้องบอกทุกคนนะครับว่าอาจเรียกครั้งนี้อาจจะไม่มีแรงมากเท่าไหร่เพราะว่าป๋าอดอาหารมาเป็นเวลา5วันแล้วนะครับมันจะมีคลิปที่ป๋าทำด้วยเกี่ยวกับว่าป๋าอดอาหาร5วันเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปลงในช่องด้วยก็ไปดูกันด้วยนะแต่บอกตรงไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่สมองไม่แล่นเลยสกิปปี้ทอยเลทตอนที่60นะครับพยายามหลบสปอยเต็มที่แล้วแต่ก็มีคนพิมพ์มาบอกอยู่ดีว่ามันทรยศหักหลังกันนะในฝั่ง Security Toilet ก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ดูเนื้อหานะเดี๋ยวไปรีแอคกันแบบเรียวๆเลยเอาเรียกรวมตัวเหมือนจะทะเลาะกันนะทุกคนโอ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยไซเอนติทอยเล็ตอ้าว POV man POV man มาตายอันนี้ดูผ่านลักทีวีแมนพี่ใหญ่บอกถึงเวลาแล้วเอาล่ะเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเปิดฉากแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นพี่วอร์แมนพี่โอวีแมนกับคาเมล่าแมนธรรมดานะครับมาเหมือนมาสอดแนมเขาถูกส่งมาเพื่อทำภารกิจสอดแนมติดตามเจ้าจีเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเห็นนี่น่าจะเป็นฐานทัพของเหล่าสกิบิดี้ทอยเล็ตเลยนะมีสไปเดอร์มีพวกทอยเล็ตธรรมดานะครับเหมือนเป็นเครื่องบงเครื่องบินนะเป็นสนามบินน่ะน่าจะใช่แล้วฉากต่อมาเนี่ยจากที่เราดูเราก็จะรู้ได้เลยว่าไอ้ UFO Security Toilet เนี่ยมันกำลังตำหนิจีเหลี่ยมอยู่นะครับเหมือนประมาณว่าเหมือนที่ TV Man ตำหนิทีม Camera Man มันว่าอะไรเรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่เคยทำอะไรสำเร็จสักอย่างเลย G-Man ก็แบบหงุดหงิดอ่ะแบบไม่กล้าตบตาเลยในใจก็คงจะแบบรู้สึกผิดด้วยแหละแต่แบบแหมก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะทำไมต้องมาว่ากันด้วยประมาณเนี้ยซึ่งก็จริงๆนะ G-Man เขาก็ถ้าพูดกันตรงๆบู๊สุดในกลุ่ม Security Toilet แล้วไอ้ UFO เนี่ยไม่น่าจะมาตำหนิ G-Man นะเองโผล่มาแป๊บเดียวมีสิทธิ์อะไรไปตำหนิ G เหลี่ยมวะเนี่ยแล้วก็ยังตำหนิต่อไปจนแบบจน G-Man แกโมโหอ่ะก็อารมณ์เริ่มร้อนขึ้นนะครับสถานการณ์เริ่มร้อนแรงไอ้นี่ก็พูดบ่นไม่หยุด G-Man บอกโหยแกนี่มันเห่าเก่งกว่ากัดนี่วะก็เลยจะทะเลาะกันนะครับสุดท้ายพวกทรยศก็มีเพิ่มจริงๆสังเกตไหมพวกทรยศจะเป็น Security Toilet ที่ถูกอัปเกรดเหนือขึ้นไปอีกนะครับที่บอกเหนือขึ้นไปอีกก็คืออะไรเขาบินได้อย่างนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ดูไฮเทคกว่าทั่วๆไปนะครับอย่างตัวนี้ก็มีเหมือนเป็นก้ามปูอะไรเนี่ยจับจีเหลี่ยมที่เป็นบอสของ Security Toilet ได้แบบยังอยู่หมัดเลยอ่ะส่วนมือซ้ายก็เป็นคล้ายๆดาบนะครับแล้วก็ติดสว่านอยู่ซึ่งป๋าคาดว่าตัวเนี้ยจะฟันก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสว่านก็ได้นะครับแต่น่าจะเก่งแหละเพราะว่าบินได้แล้วเนี่ย G-Man กำลังจะเสียท่าแล้วป๋าโคตรเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เพราะอะไรนะทำไมตัวใหญ่จังอ่ะตัวโคตรใหญ่เลยหายไปกี่ตอนน่ะหายไปนานมากกับแม็กทีคือแบบซุ่มอัปเกรดตัวอย่างใหญ่แต่ว่าไอ้พวกที่ไอ้พวกสกิบิดี้ทอยเลยที่ถูกอัปเกรดมามันก็จะถึกนะเห็นไหม
มันโดนเลซ่งเลเซอร์อะไรไปมันก็ยังไม่ตายนะทีเดียวมันต้องโดนจัดหนักกว่านี้ถึงจะตายหางเขาก็เป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยอะไรหมุนไม่รู้อ่ะมันคืออะไรเอานี่แขนขาดเลยหนีใช่ไหมไม่เห็นแขนที่เป็นดาบแล้วแขนขาดเลยจะโดนยิงแขนขาดเลยเดี๋ยวก่อนนะปุ้งโอ้ยจริงด้วยโดนยิงแขนขาดเลยอ้าวแล้วทีนี้ทอยอสไซเอนดิทอยเลตไปแล้วแล้วใครจะมาซ่อมให้อ่ะคือคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะทรยศไซเอนดิสทอยเลตเนี่ยมีแต่กำลังไม่ได้นะจะสู้กับฝั่งอาเลียนต้องมีสมองด้วยเราจะไหวไหมเนี่ยเออรอดูกันตอนต่อไปแล้วกันเพราะพวกนี้อาจจะฉลาดด้วยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันดูตอนต่อไปแต่ฉากนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าฝั่งไซเอนดิสทอยเลตก็ยังพักดีต่อ G-Man เหมือนเดิมนะครับ G-Liam เหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็ยังเชื่อในศักยภาพของ G-Liam แหละถึงแม้จะพลาดมาก็จริงแต่แบบจีเลียมเป็นคนเดียวที่เหมือนทำงานไม่หยุดอ่ะออกมาบ่อยสุดแล้วก็สู้กับอาเลียนระดับไททันทั้งนั้นเลยนะการต่อสู้ไม่มาสู้กับพวกคาเมล่าแมนพวกสปีกเกอร์แมนตัวเล็กตัวน้อยอะไรแกไม่สู้เลยนะแกเน้นแค่ไททันอย่างเดียวซึ่งตรงนี้ถึงจะเป็นตัวร้ายแต่ป๋าก็ชื่นชมนะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็นี่แหละอาจจะทำให้ไซเอนดิสทอยเลตก็ยังพักดีต่อ G-Man อยู่นะครับในเรื่องของความกล้าหาญแล้วก็ความขยันของเขามาเรามาสังเกตไซเอนดิสทอยเลตดีกว่าตัวใหญ่ขึ้นมากตัวใหญ่กว่า G-Man อีกตัวใหญ่กว่า G-Liam อีกนะตอนเนี้ยซึ่งลำโพงที่ถูกอัปเกรดมานะครับตรงนี้ก็เป็นลำโพงของเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์นะอันนี้ก็เป็นลำโพงของเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์เหมือนกันแต่เป็นลำโพงเหมือนเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับเหมือนกับตอนที่ไททันทีวีแมนแกอัปเกรดเป็นที่เราเรียกว่าซีนีมาแมนใช่ไหมเหมือนกันเลยเนี่ยมีเหมือนกันส่วนทางด้านฟิสิกอลก็มีนะเหมือนมีอาวุธเนี่ยเหมือนมีอาวุธด้วยที่ป๋าบอกว่าโดนยิงไม่น่าใช่นะครับเขาใช้เนี่ยอาวุธที่เป็นโลหะลักษณะเหมือนโลหะอะไรสักอย่างฟาดเข้าไปมากกว่านี่เหมือนเป็นหุ่นยนต์ตัวร้ายของในเรื่องกันดั้มเลยตอนนี้เสร็จปั๊บ Scientist Security Toilet ก็หันมาเห็น POV Man ของเรานะครับที่ถูกส่งออกมาเพื่อเป็นสปายให้กับฝั่ง Alliance และก็แน่นอนเมื่อถูกมองเห็นแล้วน่าสงสารสองคนนี้รู้ตัวแล้วล่ะว่าจะต้องตายเหมือนกับเขาถูกส่งมาให้ทำภารกิจฆ่าตัวตายเลยแล้วแบบจะมาทำภารกิจก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนตายคือทำนี้เลยไม่ตกใจไม่อะไรเลยนะจิตใจเข้มแข็งมากรู้ว่าตัวเองต้องตายแต่ทำภารกิจได้รุ่งร่วงแล้วตายอย่างไม่เสียใจยอดนะสองคนนี้ซึ่งฉากต่อมาก็ทำให้เราได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ผ่าน POV Man เนี่ยถูกฉายผ่านหน้าจอของ Lark TV Man นะครับแล้วก็คำที่ Lark TV Man พูดเนี่ยพูดว่า Press F to pay respect ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือกด F เพื่อแสดงความเคารพนะครับซึ่งรู้สึกว่าคำนี้เนี่ยมันมาจากเกม Call of Duty หรือเปล่าแล้วก็เป็นมีมด้วยแต่ไม่ใช่มีมดังเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับสาย FPS ก็จะรู้จักสำนวนนี้เป็นอย่างดีนะครับ Press F to pay respect มาจากเกม Call of Duty หรือเปล่าป๋าไม่แน่ใจนะแน่นอนดูจากฉากแล้วเนี่ยเตรียมรบกันอย่างมากมีทั้ง Speaker Manมีทั้งคาเมล่าแมนมีทั้งสปีกเกอร์แมนดูนี่โหแบบเตรียมลบมีพี่รองมีพี่ใหญ่นี่ตอนนี้อาลีแอนซ์ทั้งสองเผ่าพันธุ์ร่วมสู้รบกันเคียงบ่าเคียงไหล่เหมือนในอดีตแล้วนะครับหลังจากที่พี่ใหญ่เห็นเนี่ยอันนี้ป่าคิดนะป่าคิดว่าเขาคงแบบโกรธแทนสองสปายที่ต
้องโดนยิงไปนะครับแบบโกรธมากโกรธมากต้องไปล้างแค้นให้ได้ประมาณนี้นะแล้วก็สายตาเขาเนี่ยมองไปน่าจะเป็นทิศทางที่เจ้าจีเหลี่ยมกับ Scientist Security Toilet อยู่นะครับก็คือตอนหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการบุกของฝั่ง Speaker Man แล้วก็ฝั่ง Camera Man พร้อมกันนะครับป๋าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ได้มากันแค่พี่รองกับพี่ใหญ่อาจจะไปกันทั้งกองทัพเลยกะล้างบางพวก Security Toilet เต็มที่เลยตอนหน้าจะได้เห็นฉากบูมันๆอีกแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่น EP ที่60ซึ่งก็เหมือนเดิมเลยถ้ามีอะไรที่ป๋าพลาดไปคอมเมนต์บอกได้มีทฤษฎีอะไรที่มันน่าสนใจคอมเมนต์บอกได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ